สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการติดตั้งคาร์ซีทรุ่นใหม่รุ่นออฟฟิศแบบติดตั้งด้วยเข็มขัดนิรภัยนะคะอันดับแรกพอเราวางไว้ตรงจุดแล้วเนี่ยเราก็ดึงสายเข็มขัดมานะคะสายเข็มขัดก็จะมี2เส้นเส้นล่างกับเส้นบนเส้นล่างเนี่ยเราอ้อมไปด้านหลังของฐานเลยนะคะแล้วก็อ้อมมาถึงตะขอสีแดงนี่แล้วก็เกี่ยวไปปุ๊บก็ล็อกกับตัวที่ล็อกเลยเสร็จปุ๊บก็ดึงให้ตึงนะคะแล้วก็เส้นบนเนี่ยเอามาล็อกกับที่ล็อกจุดนี้สีแดงล็อกให้แน่นนะคะอันนี้เบลก็เสร็จแล้วจากนั้นก็มาที่ซัพพอร์ตเล็กนะคะดันลงให้ชิดกับพื้นแค่นี้ค่ะจากนั้นก็สามารถหมุนคาซีทได้อิสระแล้วนะคะ